นุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5ช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศและก็น้องดาวครับสวัสดีน้องดาวด้วยนะครับค่ะเอาละครับเดินทางมาถึงวันศุกร์แล้วคุณผู้ชม8เมษายนแบบนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะหยุดงานแล้วหรือเปล่านะครับในการเดินทางกลับภูมิลำเนายังไงเดินทางกันอย่างปลอดภัยกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างเดินทางเหงาครับเปิด Facebook ของรายการเรา5ช้าเล่าเรื่องติดตามข่าวไปพร้อมๆกับเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวข่าวแรกวันนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องของชายคุ้มคลั่งที่มีการปาหินใส่ผู้คนกันหน่อยรวมไปถึงปาหินใส่รถของคนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เองจบลงด้วยความเศร้านะครับเพราะว่าคนที่ปานั้นถูกปากับเสียชีวิตคาที่เลยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ครับโดยทางด้านของตำรวจนะครับพันตำรวจโทฐานิตฐานสิทธ์นะครับแดนรักษีแดนราศีครับสารวัตรสอบสวนสภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้รับแจ้งครับบอกว่ามีเหตุการณ์คือชายนอนคนนึงเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนฟุตบาทนะครับปากซอยกิ่งแก้ว9อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เลยเดินทางไปตรวจสอบนะครับภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือจะเห็นเกิดการทะเลาะวิวาทกันมีการหยิบก้อนอิฐตัวหนอนที่อยู่บริเวณฟุตบาทแบบนี้ปาใส่กันไปมาระหว่างชายคนนึงกับชายอีก2คนนะครับที่อยู่ในภาพมุมจอแบบนี้โดยที่เกิดเหตุเนี่ยพบกับนายจำรัดคำเจริญครับอายุ56ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนฟุตบาทครับที่ศีรษะมีรอยแตกเลือดไหลอาบหน้านะครับใกล้กันก็มีการพบก้อนหินตัวนอนและก้อนปูนซีเมนต์ตกอยู่ครับห่างออกไปเล็กน้อยพบรถเก๋งโตโยต้าสีเทานะครับที่ฝากระโปรงหน้าเนี่ยมีรอยบุบจากของแข็ง2จุดกระจกเนี่ยหลังฝั่งซ้ายแตกครับใกล้กันกับที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ก็พบรถจักรยานยนต์ที่หน้าร้านได้รับความเสียหายเล็กน้อยอีก1คันซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งทราบชื่อต่อมานะครับก็คือนายภัยรัตน์กระดูกแขนขวาเนี่ยแตกครับแล้วก็นายธวัชชัยมีอาการปวดเจ็บที่กลางหลังแล้วก็ศีรษะมีรอยช้ำแล้วก็แดงด้วยนะครับซึ่งทางด้านนายธวัชชัยกล่าวว่าใช้ก้อนหินขว้างใส่ผู้ตายเนี่ยนะคะโดนไปที่ศีรษะเลยค่ะโดยตนเนี่ยบอกว่าไม่ได้เจตนาเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีการซ่อมประตูของร้านค้าเนี่ยอยู่ด้วยกัน3คนหลังจากซ่อมเสร็จค่ะก็กำลังเข็นรถอุปกรณ์เนี่ยเดินกลับก็พบว่าผู้ตายเนี่ยอยู่ๆจู่ๆก็มาใช้ก้อนหินเนี่ยขว้างปาใส่กลุ่มของตนจึงทำให้พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดนะคะส่วนตนเนี่ยก็เลยเดินตามผู้ก่อเหตุไปจนโดนก้อนหินตัวหนอนเนี่ยขว้างใส่เข้าที่กลางหลังได้รับบาดเจ็บผู้ก่อเหตุเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาโวยวายเหมือนคุ้มคลั่งเลยแล้วเดินไปหยิบก้อนหินมาอีก2ก้อนนอกจากที่จะทำร้ายคนอื่นแล้วเนี่ยเขาก็ยังไปทุบรถเก๋งที่จอดอยู่ริมถนนหน้าโรงรับจำนำอีกด้วยจนกระจกรถเนี่ยแตกเจ้าของโรงรับจำนำเนี่ยก็ออกมาห้ามแต่ก็จะโดนทำร้ายนะคะตนก็เลยไปหยิบก้อนหินคว้างใส่ไปแค่1ครั้งแค่1ครั้งเองเลยนะคะทำให้ผู้ตายเนี่ยถึงฟุบล้มฟุบลงไปเลยเพราะว่าก้อนหินที่คว้างไปเนี่ยไปโดนที่ศีรษะแต่อย่างที่บอกครับทางตำรวจเองก็ต้องมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมมีการเก็บของกลางเนี่ยเป็นก้อนหินได้จำนวน3ก้อนครับก็มีการเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็มอบร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ครับพร้อมกับเชิญตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนนะครับไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้มันไม่คาดฝันจริงๆอ่ะใครจะไปคาดคิดว่าการที่มีถูกชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งปาก้อนหินใส่แบบนี้กะว่าจะปากลับไปเพื่อให้เขาหยุดเนี่ยแต่กลับกลายเป็นเขาเสียชีวิตไปแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่อ่านแล้วนะคะหลังจากที่ชายคนหนึ่งเนี่ยเขามีการคว้างปาก้อนหินใส่กลุ่มที่อยู่ด้วยกัน3คนใช่ไหมคะตอนแรกแต่ว่าตอนที่อ่านเนี่ยเห็นคนนึงเขาบอกว่าเดินตามผู้ก่อเหตุไปใช่เนี่ยคือตรงนี้แหละค่ะมันเป็นจุดอ่อนของเราเราเดินตามไปปุ๊บกลายเป็นว่าถ้าเราจะอ้างว่าเอ๊ะเราไปป้องกันตัวแต่คุณเดินตามไปอ่ะมันกลายเป็นว่าคุณสมัครใจทะเลาะวิวาทเลยนะถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณไม่เดินตามไปถึงแม้ว่าเขาจะไปทำลายทรัพย์สินของคนอื่นก็ตามก็ว่ากันเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ว่าเราเดินตามไปปุ๊บแบบนี้เลยนะคะก็กลายเป็นว่าเราสมัครใจทะเลาะวิวาทอ้างป้องกันตัวไม่ได้ทำให้คนอื่นเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องรับโทษตามกฎหมายอีกด้วยครับผมเพราะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องของกฎหมายกันดีๆด้วยเหมือนกันกับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงดีที่สุดนะฮะคุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราวอีกเรื่องนึงค่ะเป็นอุบัติเหตุสุดแปลกเลยนะคะเกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะหลังจากที่มีคลิปกล้องหน้ารถคันหนึ่งเนี่ยสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยกำลังขับขึ้นบนสะพานปทุมธานี2นะคะจู่ๆเนี่ยก็มีรถคันหน้าของเราค่ะเกิดเสียหลักแล้วก็หมุนติ้วเคว้งอยู่กลางถนนเลยนะคะเจ้าของรถเนี่ยก็พยายามที่จะประคองรถแล้วก็
เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำอุบัติเหตุยังไงบ้างนี่นะคะรถเนี่ยแบกนี่ครับแบกเบรกแล้วโอ้โหโอ้โหปอไซบุดบิดนะนี่นะคะก็เห็นได้ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยมีกล้องหน้ารถรถกำลังก็ขับมาปกติเลยค่ะขึ้นสะพานปทุมธานี2อยู่ๆเนี่ยก็มีรถยนต์คันหน้าเนี่ยค่ะรถเนี่ยเกิดเสียหลักค่ะเคว้งหมุนติ้วกลางรถกลางถนนเลยสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีรถคันหลังด้วยที่ตามมาเหมือนกันเขาก็เกิดเสียหลักหมุนเหมือนกันมันน่าแปลกใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่หมดด้วยนะเนี่ยมีกระบะคันนี้อีกคันนึงด้วยมีรถคันที่3ด้วยนะคะที่ตามมาก็เกิดอาการเสียหลักแล้วก็หมุนกลางถนนเหมือนกันเลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้นะคะมีรถที่เสียหลักทั้งหมดเนี่ย3คันด้วยกันไม่รวมรถของเจ้าของคลิปนะยังดีนะคะที่รถของเจ้าของคลิปเนี่ยอยู่ตรงกลางไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ก็มีรถคันที่ตามมาที่เสียหลักเนี่ยนะคะเกิดชนอัดเข้าเต็มอย่างแรงเลยกลายเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะรถคันหน้าของเราเกิดหมุนเสียหลักรถที่ตามหลังเรามาก็เสียหลักเท่านั้นไม่พอนะคะรถที่ตามหลังเรามาเนี่ยมาอัดเราอีกทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะซึ่งเจ้าของรถเนี่ยก็บอกว่าพยายามที่จะประคองรถไปทางด้านซ้ายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถมาชนซ้ำซ้อนแต่ก็ไม่รอดแต่ว่าจริงๆนะมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยวุ่นวิดมากๆเลยนะใช่ถือว่านิดเดียวจริงๆเลยนะคะต้องถามนะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยห้อยพาอะไรถือว่ารอดแบบนี้เลยนะคะพลาดมากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมาค่ะเกิดขึ้นที่สะพานปทุมธานี2คือคนขับรถบอกว่าเล่านะคะบอกว่าแฟนนั่งข้างๆช่วงขับขาขึ้นเนี่ยก็คือมองไปด้านหน้าปกติแล้วเริ่มเห็นว่ารถด้านหน้าเนี่ยเริ่มเสียหลักอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยค่ะแล้วก็พยายามประคองรถให้อยู่ด้านข้างแต่ก็ไม่วายนะมีรถมาชนอัดเต็มแรงเลยใช่นะครับอย่างที่บอกไปว่ารถทุกคันที่เสียหลักในวันนั้นเนี่ยคือไม่มีใครไหนเนี่ยรู้เลยนะครับว่าตัวเองเสียหลักเพราะอะไรเพราะตอนแรกเองก็ขับกันมาอย่างปกติผ่านไปครับและความโชคดีคือรถที่เสียหลักต่อคือตอนขาขึ้นสะพานลองคิดสภาพคุณผู้ชมถ้าเกิดเสียหลักตอนลงสะพานล่ะอะไรจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับไม่อยากจะคิดเลยนะฮะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกไปคือหลังจากคลิปนี้ครับมีการเผยแพร่ออกไปหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถนนลื่นหรือเปล่าเลยทำให้รถเสียหลักกันแบบนี้พอเบรกกระทันหันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นบางทีเนี่ยอาจจะมีคราบน้ำมันตกอยู่ที่บริเวณนั้นหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมรถทุกคันที่เขามีการเสียหลักแล้วก็หมุนเคว้งอยู่กลางสะพานแบบนี้เนี่ยเขาไม่รู้สาเหตุเลยนะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่เราสังเกตได้อย่างนึงเลยคือรถแต่ละคันเองค่อนข้างจะขับมาด้วยความเร็วประมาณนึงเพราะว่าอาจจะสาเหตุคือมันเป็นทางขึ้นสะพานด้วยหรือเปล่านะครับช่วงขึ้นสะพานแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นที่ถนนเส้นอื่นเนี่ยยังพอเข้าใจได้อาจจะมีหลุมมีบ่อแต่ว่าเหตุการณ์ที่ปทุมธานีสะพานขึ้นปทุมธานี2เนี่ยไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องหาสาเหตุกันต่อไปว่าเกิดจากอะไรนะคะฉะนั้นช่วงสงกรานต์แบบนี้การขับรถบ่อยๆการเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับทุกคนต้องขับรถอย่างมีสติกันด้วยข่าวต่อไปยังอยู่บนท้องถนนเหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่เป็นเหตุของความงงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมขับรถไปกลางดึกๆเลยนะแล้วอยู่ดีๆเจอคนนอนอยู่กลางถนนแบบนี้คุณผู้ชมจะทำไงลองดูภาพที่เกิดขึ้นกันคือกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 3เนี่ยเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์คุณผู้ชมขับมานะเนี่ยตอนแรกเห็นมีอะไรบางอย่างยืนอยู่นี่คือคนใช่ไหมคะคนเนี่ยตอนแรกเองคนขับเนี่ยเขาคิดว่าเป็นกิ่งไม้หรือว่าเป็นท่อนฟุงหรือเปล่าแต่พอขับเข้าไปใกล้ๆแบบนี้คุณผู้ชมฮะเห็นเป็นผู้หญิงครับนอนอยู่กลางถนนแบบนี้เลยที่สำคัญคือนอนเหยียดตรงยกมือพนมเอาไว้ด้วยหลอนนะคุณผู้ชมนะขับมากลางคืนแบบนี้ยังดีนะคะที่ผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีขาวลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราขับมากลางดึกแล้วใส่สีดำด้วยแล้วขับมาด้วยความเร็วด้วยไม่อยากจะนึกภาพเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างที่บอกไปครับพอเขาเปิดกระจกออกมาเนี่ยได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมบรรยากาศบรรยากาศมันพาชวนคิดไปเรื่องเดียวเลยคุณผู้ชมครับเรื่องของสิ่งลี้ลับคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกไปครับพอจอดชิดซ้ายสักครู่นึงเนี่ยก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาจอดตรงที่ผู้หญิงที่เขานอนอยู่ฮะแล้วก็มีการเหมือนไปลากผู้หญิงคนที่นอนอยู่กลางถนนเนี่ยออกมาจากถนนแบบนี้เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ทะเลาะวิวาทกันอะไรสักอย่างหรือเปล่าซึ่งเขาเลยนำคลิปนี้ครับมาโพสต์มาแจ้งเตือนกันหน่อยคุณผู้ชมอยากให้เป็นอุทาหรณ์การใช้รถใช้ถนนบอกว่าถ้าขับมาเร็วกว่านี้เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะถือว่าเรื่องราวนี้นะคะก็สุดแปลกปกติเนี่ยเคยเจอแต่แบบคนที่เดินตัดหน้ารถไปเลยไม่เคยเจอใครที่มานอนกลางถนนแบบนี้แล้วยกมือไหว้ด้วยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากแล้วภายหลังนะคะเราก็ได้รับการเปิดเผยค่ะ
จากนายพานุวัฒน์คำลอยอายุ32ปีซึ่งเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นผู้โพสต์เตือนภัยนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตนเนี่ยนะคะไม่กล้าลงจากรถเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ไม่กล้านะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขับรถมาคนเดียวแล้วฝากเตือนถึงคนใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะว่าขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าหากคืนนั้นเนี่ยนะคะตนขับรถมาด้วยความเร็วแน่นอนว่าจะเกิดการสูญเสียอย่างแน่นอนใครที่เกิดการทะเลาะกันหรือว่าอะไรเนี่ยคุยกันดีๆ ดีกว่าอย่าทำแบบนี้เลยเพราะว่าแม้ว่าคุณจะทำแบบไม่คิดแต่ว่ามันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นถูกต้องถ้าเหตุการณ์นี้เกิดว่าคุณเจ้าของรถเนี่ยเกิดชนขึ้นมาเขาก็จะต้องรับโทษตามกฎหมายอีกเหมือนกันแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เองตำรวจก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็คือเป็นเหตุการณ์ที่สองสามีภรรยาเขาทะเลาะกันก็เลยมีการประชดกันแบบนี้แล้วก็มีเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยก็เลยก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเองนะฮะค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูอีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าใครที่กินอาหารเช้าอยู่เนี่ยต้องขออภัยเลยนะคะอาจจะเป็นอวสานอาหารเช้าของคุณผู้ชมก็ได้กองทัพหนูค่ะคุณผู้ชมบุกไปแผงตลาดในตลาดนะคะเป็นบุกแผงหมูเลย นี่นะคะก็คือกินแบบแผงหมูเนี่ยเขาก็ตั้งรออยู่ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะห้อยลงมาแล้วหนูเนี่ยนะคะก็มากันหลายตัวมากกองทัพเนี่ยไม่รู้มาจากไหนนะก็จะมาจิกหมูที่วางอยู่ในแผงเรียกได้ว่ากินแบบเมามันเลยโอ้โหอย่างกับปาร์ตี้เลยดีกว่าคุณผู้ชมใช่ปกติเนี่ยจะมีแต่ลูกชิ้นยืนกินใช่ไหมคะแต่นี่คือหนูยืนกินหนูยืนกินค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวนี้เนี่ยมีคนมาเผยแพร่จากผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าลงคลิปร้านไข่หมูในตลาดแห่งหนึ่งต้องบอกนะคุณผู้ชมว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่ว่าเราไม่สามารถบอกได้นะว่าเกิดขึ้นที่ไหนซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยก็ขอไม่เปิดเผยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ร้านเนี่ยเสียหายแล้วมันก็จะมีเนื้อหมูเนี่ยค่ะแขวนเอาไว้เรียงกันประมาณ 3-4 ชิ้นมองจากคลิปแบบผ่านๆเนี่ยตอนแรกนะก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นพอซูมเข้าไปปั๊บเนี่ยโอ้โหเห็นเลยว่าหนูเนี่ยมาลุมแทะกันอย่างเมามันเลยนะคะรูปร่างก็อ้วนท้วนกำลังเขย่งเลยใช้ขาเนี่ยจับเนื้อหมูที่แขวนอยู่แล้วก็ใช้ปากแทะกันอย่างสนุกสนานเลยพอคนที่ดูคลิปเนี่ยก็เริ่มระแวงนะว่าหมูที่เรากินทุกวันนี้เนี่ยจะสะอาดหรือเปล่าจริงเพราะว่าหลายๆคนเองพูดถึงเรื่องของความสะอาดที่เกิดขึ้นเพราะว่าแบบนี้เองหลายคนก็บอกว่าเวลาที่คุณไปซื้อหมูตามเคียงหมูก็ตามหรือว่าตามตลาดเองก็ตามกลับมาถึงบ้านคุณต้องล้างก่อนนะครับเพื่อความสะอาดด้วยก่อนที่จะนำไปปรุงและที่สำคัญปรุงต้องปรุงให้สุกด้วยเพราะว่าป้องกันเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ทีนี้หลายคนก็มองไปในมุมของเรื่องของความสะอาดของร้านเองรวมไปถึงเจ้าของตลาดด้วยว่าควรจะมีมาตรการอะไรที่ออกมาเพื่อรองรับเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่ารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยเรื่องของความสะอาดกับการรับประทานอาหารกันด้วยนะนี่มั่นใจเลยนะว่าถ้าคลิปนี้ออกมาได้เนี่ยเจ้าของร้านยังไงต้องเห็นแน่นอนต้องเห็นแหละต้องมีการปรับปรุงอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะโควิด-19 ระบาดในเรื่องของเชื้อโรคแล้วโรคที่มากับหนูเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงนะคะก็อยากให้ร้านทุกร้านเลยค่ะตลาดทุกตลาดเลยนะคะที่ดูคลิปนี้เนี่ยปรับปรุงเพราะว่าใส่ใจผู้บริโภคกันหน่อยนะคะครับผมคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยอันนี้เป็นความน่ารักของครอบครัวครอบครัวนึงครับที่เกิดขึ้นกับอากงความน่ารักนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองดูคลิปกันครับอากงอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอ่ะเขาใส่เสื้ออะไรนะนั่นไงเสื้อลายเหรอนั่นไงโอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะในภาพจะเห็นว่ามีอากงคนหนึ่งฮะยืนรอรถอยู่ในขณะที่ภาพในคลิปเองเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนลูกๆหลานๆเนี่ยคุยกันว่าเอ้ยวันนี้อากงใส่เสื้อสีอะไรนะยืนอยู่ตรงไหนนะอะไรยังไงเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับคือ TikTok ที่ใช้ชื่อว่า Bebird Meal ครับเขาได้เอามาโพสต์เป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเขาและครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวสถานที่ตากอากาศบางปูกันทั้งครอบครัวเลยคือไปกัน2คันรถครับพอไปกัน2คันรถแบบนี้แต่ปรากฏว่าตอนกลับบ้านเนี่ยคือกลับไม่ครบเพราะว่าลืมอากงเอาไว้ที่บางปูคุณผู้ชมคือลืมไว้จริงๆนะคือต่างคนต่างคิดว่าเดี๋ยวเอากงคงขึ้นรถอีกคันนึงอ่ะแหละก็เลยไม่ได้เป็นการตรวจเช็คอะไรไปนะครับพอขับไปสักพักแล้วเหตุการณ์นี้อากงทำไงบ้างคะอากงโทรไปหาอาม่าฮะบอกว่าลืมอั้วเอาไว้ที่บางปูกลับมารับอั้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือร้อนด้วยไงอากาศร้อนๆแบบนี้แต่ทีนี้พอขับกลับมารับอากงเนี่ยความน่ารักของครอบครัวนี้คือเขาไม่ได้โกรธนะอากงไม่ได้โกรธอะไรเลยแถมยังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกด้วยว่าจริงๆแล้วอากงเนี่ยเคยโดนลืมแบบนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกครั้งก่อนอันนี้ก็เคยโดนลืมมาแล้วเหมือนกันด้วยแล้วเนี่ยคืออากงถือว่าสติดีมากๆเลยนะเพราะว่าเขายังจำเบอร์ลูกหลานได้เห็นบอกว่าอากงท่านนี้เนี่ยนะคะเขาไปขอโทรศัพท์จากแม่ค้าโทรไปหาลูกหลานบอกว่าให้กลับมารับหน่อย
ถือว่าดีมากเลยถ้าเป็นคนแก่บางคนอาจจะแบบลงลืมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ากลับถึงบ้านปั๊บเอาอากงหายก็ตามหากันวุ่นอีกเห็นว่าคนที่เป็นครอบครัวเนี่ยเขาออกจากบางปูประมาณ10กิโลนะไปไม่เกิน10กิโลเมตรใช่ก็ถือว่าก็ถือว่าไกลก็ถือว่าไกลประมาณนึงเหมือนกันเพราะว่าอากงสุดท้ายคือต้องยืนรอกลางแดดแบบนี้ไงแต่อย่างที่บอกไปคือพอคลิปนี้ออกไปเนี่ยพอมีการสื่อเล่นออกไปเยอะแยะมากมายฮะลูกหลานมีการไปแซวอีกนะบอกว่าหุยอากงตอนนี้อากงดังแล้วแน่ๆออกรายการทีวีเยอะแยะมากมายเลยขอลายเซ็นหน่อยก็มีการยื่นกระดาษไปให้อากงก็เซ็นให้ด้วยเหมือนกันนะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะพี่ยศเคยลืมแบบอากงอาม่าหรือว่าญาติครอบครัวไม่เคยลืมฮะไม่เคยลืมเลยเพราะว่าค่อนข้างจะต้องนึกถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญโดยเฉพาะเด็กๆไงเพราะว่ายิ่งไปรถหลายคันอย่างเงี้ยจะต้องมีการถามก่อนว่าเฮ้ยตกลงแล้วหลานคนนี้น้องคนนี้อยู่ที่รถคันนี้หรือเปล่าเพื่อป้องกันการลืมแบบนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะที่สำคัญคือหลายๆคนบอกว่าถ้าไปลืมอากงแบบนี้เนี่ยกลัวอย่างแรกเลยกลัวไม่ได้มรดกฮะอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีนึงนะจะบอกให้ก็คือซื้อรถตู้ไปเลยรถตู้คันเดียวไปเลยนั่งครบไม่ต้องแยก2คันแต่อย่างเหตุการณ์ของอากงเองเนี่ยคือเขาบอกว่าไปกัน2คันไงเพราะว่าครอบครัวน่าจะใหญ่เมื่อกี้ก็รถตู้เหมือนกันแต่น่าจะไป2คันโอ้แสดงว่าครอบครัวใหญ่มากใช่นะครับเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยแล้วกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไม่ได้รับมรดกกันนะฮะส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยถึงเรื่องของหนุ่มสุดงงกันหน่อยที่เขาเอารถไปทำสีแล้วต้องมีการจ่ายเงินรวมๆกว่า 50,000 บาทอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับค่ะน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยี Smart Microfilter จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัย Bank on Bank ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วง2ของรายการวันนี้ครับเราไปดูเหตุการณ์นึงกันหน่อยดีกว่ากับคลิปนึงครับที่ตอนนี้มีการแชร์กันออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลมประกันการทำสีรถต่างๆตอนแรกตกลงกันว่าอีกแบบนึงสุดท้ายมันเป็นอีกแบบนึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองฟังเสียงคลิปในนี้บางช่วงบางตอนครับ2,500 ค่ะชิ้นนี้2,500 2,500 อันนี้4,000 อันนี้2,000 โอ้ แล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะไม่อันนี้อะไรครับครับอันนี้อะไรครับอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอะไรครับลูกกระต่ายมาข้างหน้าแล้วกดหน้าให้ด้วยอันนี้เขาบอกไม่เป็นมืออันนี้ไม่ได้ระบุครับอันนี้ไม่ได้ระบุอันนี้แจ้งให้ฟังค่ะอันนี้ก็ได้ระบุพี่แจ้งให้ฟังคือถ้าแจ้งประเทศทำในกระบะนี้ข้างละ2,500อันนี้2,500ที่ไหนเขาทำข้างละ2,500พี่2,500อันนี้4,000อันนี้4,000นะอันนี้เท่าไหร่นะ2,000รวมกันเป็น10,000ข้างหน้าไม่มีระบุมีแค่ในกระบะทั้งลูกแต่ถ้าผมแจ้งให้นะครับว่าขยับกระบะก่อนในกระบะทั้งลูกมันต้องยกอยู่แล้วพี่ทำมันตรงน่ะแล้วนี่พี่อันนี้ฝ่าท้ายนี่ไม่มีนะถ้าไม่มีตัดออกไปแล้วประตูด้านใน4,000บาทละ1,000ด้านในคือด้านนี้นะทางไหนบาทละ1,000 4,000แปลงหน้าฐานเล็กด้านหน้า2,500อันนี้อธิบายไปนึกว่าจะทำให้ฟรีเพราะว่ามาถามลูกค้าก็คือตีรวมในราคา2,500นี่พี่มาถามผมทีหลังว่า30วิครับถามไปค้าลูกค้าถ้าถามเดี๋ยวจะตั้งฉากให้ตั้งช่างพูดให้เลยก็คือถ้าถามก็ถามได้พี่ก็คือว่าตอนแรกมันแล้วมาคิดตังค์2,500ไม่ใช่ค่ะไม่ได้มาคิดตามคือเราแจกให้ฟังอันนี้เจ๊ฟังนะเจ๊ฟังนะไอตัวเนี้ยไม่ได้แจกให้ผมแต่แรกถูกไหมใบนี้ไม่มีแต่แรกใบนี้
พิ่งส่งมาให้แฟนผมถูกเมื่อตอนที่ผมจ่ายตังค์ไปแล้ว 28,000 ถูกไหมถูกถูกนะเนื่องจากว่าลูกค้าถูกนะคุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์บางช่วงบางตอนที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ของเจ้าของรถกระบะครับที่เขาเล่าเหตุการณ์ว่าเขาเอารถเนี่ยเข้าไปทำการซ่อมครับหลังจากที่มีอุบัติเหตุมาแล้วก็ต้องมีการคุยกันบอกว่าทำสีใหม่เนี่ยก็คือจ่าย 28,000 เคลมประกันออกมาเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยโดยวันรับรถเนี่ยก็คือจ่าย 3,000 บาทเป็นค่า except นั่นเองนะฮะแต่พอมารับรถจริงเนี่ยเขากลับต้องจ่ายคือ 28,000 ครับพอจ่ายเงินไปแล้วก็มีรายละเอียดบินมานะครับบอกว่าค่าทำสีรวมทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ที่ 55,000โดยทางอู่นะครับไม่ได้มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกแต่เรื่องนี้สรุปง่ายๆคือวันตกลงกันคือประกันจ่าย 25,000 ครับทางเจ้าของรถเนี่ยคือจ่ายเพิ่มอีก 3,000 รวมเป็น 28,000 แต่พอมารับรถจริงเนี่ยคือจากที่ต้องจ่าย 3,000 กลายเป็นจ่าย 27,000 รวมทั้งหมดเป็นประมาณ 53,000 เหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะชุลมุนพอสมควรเหมือนกันแต่จากข้อมูลคุณผู้ชมครับเดิมทีรถคันนี้เป็นสีขาวก่อนรถคันนี้เป็นสีขาวก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เลยมีการเคลมประกันกับประกันนะครับเพื่อทำการซ่อมแล้วก็เคลมต่างๆนานาพอมีข้อมูลออกมาบอกว่าเจ้าของรถเองเขาบอกว่าเขาอยากทำการเปลี่ยนสีรถใหม่พอคุยกันกับเจ้าของอู่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเขาก็มีการตกลงกันมาในเบื้องต้นนะจากข้อมูลที่มีคือเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ 28,000 นะครับ 28,000 นี่คือประกันจะออกให้เท่าไหร่คะ 25,000 25,000 แสดงว่าเราจ่าย 3,000 3,000 บาทเป็นค่า except แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปพอเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเนี่ยเขากลับกลายเป็นต้องจ่ายไปทีนี้ย้อนกลับมาอันนี้ต้องให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมว่าเวลาที่คุณเอารถเข้าไปเคลมประกันเองโดยปกติแล้วบริษัทประกันเขาจะมีการเขียนไว้ว่าจุดที่มีการชำรุดหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีชิ้นส่วนไหนบ้างทำการซ่อมอะไรยังไงบ้างรวมไปถึงเขาจะบอกว่าให้อู่มีการตีราคาซ่อมออกมาก่อนตกลงกับอู่ก่อนตกลงกับประกันก่อนว่าราคานี้ประกันสามารถรับได้ไหมกับการซ่อมในครั้งนี้หรือว่าจะมีการเปลี่ยนใหม่อะไรยังไงเพิ่มเติมไปแต่ทีนี้เหตุการณ์คุ้มโจมถ้าจะเอาให้ดีเลยคือเหตุการณ์นี้จบลงด้วยที่สถานีตำรวจนะครับมีการตกลงกันแล้วก็บอกว่ามีการจ่ายค่านู่นนี่ไปเพิ่มเติมแต่อย่างที่บอกไปก็ว่ามีการทำสีรถใหม่ทั้งคันเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะมันนอกเหนือจากจุดที่เคลมประกันอีกส่วนนึงคุ้มโจมครับใบเคลมประกันเป็นสิ่งที่สำคัญคุ้มโจมทุกคนควรต้องถ่ายเก็บไว้ว่าเขามีรายละเอียดอะไรเก็บไว้ยังไงบ้างนะครับเพิ่มเติมไว้เพื่อแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าสรุปสุดท้ายจะมีการตกลงไกล่เกลี่ยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมว่าทุกอย่างทุกขั้นตอนควรจะต้องให้เขามีการแจ้งเรามาก่อนว่าคุณจะมีการซ่อมอะไรยังไงบ้างชิ้นนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ชิ้นนี้สามารถเคาะได้ชิ้นนี้สามารถทำสีใหม่เพิ่มเติมได้เพื่อเป็นการตกลงกันทั้ง3ฝ่ายด้วยแต่อย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าจะเอาให้ชัดเจนเลยนะควรเรียกประกันเนี่ยมาพูดคุยกันด้วย3ฝ่ายเพื่อหาความชัดเจนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดความสับสนแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะไปเคลมประกันไปซ่อมรถนะคะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูแวดวงในเรื่องของความสวยความงามกันบ้างนะคะเมื่อกองบังคับปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยบุกรวบหมอเก๋ที่ใช้วุฒิแพทย์ปลอมจากอังกฤษค่ะเข้าไปสมัครงานทำงานที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่แขวงพับพานะคะวังเขตวังทองหลังกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องนี้เนี่ยปคบก็นำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมนายธนกรสงวนงามสกุลนะคะถูกจับตามหมายศาลอาญาค่ะในข้อหานำเข้าระบบสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกล่าวว่าทางปคบเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากผู้บริโภคก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบค่ะโดยคลินิกนี้เนี่ยเขามีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบ Facebook ของคลินิกดังกล่าวแล้วเนี่ยพบว่ามีการโฆษณาระบุว่านายแพทย์ที่กำลังรักษาเนี่ยชื่อว่านายแพทย์ธนกรแต่เมื่อตรวจสอบจากข้อมูลทางแพทยสภาพบว่านายธนกรเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลยมีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติออกหมายจับนั่นเองค่ะใช่ครับต่อมาวันที่31มีนาคมเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เลยมีการนำหมายค้นของศาลนะครับเข้าไปที่คลินิกดังกล่าวก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ของคลินิก2คนครับซึ่งเป็นหมอจริง1คนครับส่วนนายธนกรผู้ต้องหาก็กำลังให้การรักษาผู้ที่ใช้บริการอยู่จากการตรวจสอบเนี่ยเห็นบอกว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนายธนกรนะครับรักษาผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยก็คือทำความงามเนี่ยแบบ
นี้กว่า100คนครับซึ่งใน100คนเนี่ยมีนักแสดงประมาณ8คนครับที่เข้ามาทำการรักษากับนายธนกรนี้ด้วยทีนี้นายธนกรเนี่ยก็รับสารภาพครับบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจริงแล้วก็ไม่ได้เรียนจบทางแพทย์มาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตนเองเนี่ยจบมัธยมครับที่จังหวัดพะเยาก่อนที่จะมาเรียนต่อปวส.และก็มาเป็นพนักงานออฟฟิศแต่ด้วยความที่ตัวส่วนตัวเนี่ยมีความนิสัยก็คือรักสวยรักงามครับก็เลยเรียนรู้ต่างๆไปทำการเป็นเอเจนซี่ครับคอยหาลูกค้าเข้ามารับบริการในสถานคลินิกต่างๆทำให้นายธนกรเนี่ยก็เลยมีการปลอมเอกสารขึ้นมาคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนผลการเรียนต่างๆบอกว่าตัวเองจบมาจากอังกฤษมีการไปลงเรียนคอร์สต่างๆครับไปดูงานต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างโปรไฟล์ให้คนเนี่ยหลงเชื่อก่อนที่จะนำใบสมัครทั้งหมดนั้นนะครับไปสมัครที่คลินิกดังกล่าวเป็นหมอต่อไปด้วยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายถูกจับได้ที่ผ่านมานี่เองฮะแล้วเจ้าหน้าที่บอกด้วยนะคะว่านายธนกรเนี่ยทำงานมา1ปีเศษรักษาผู้ป่วยเนี่ยคนไข้หลายร้อยรายแล้วหลังจากรักษาเนี่ยก็มีคนไข้ที่มีผลข้างเคียงด้วยนะคะแล้วนายธนกรเนี่ยทำไงรู้ไหมคะทำไงฮะเขาก็ใช้แพทย์จริงเลยค่ะมาแก้ไขแทนแพทย์จริงคนนึงใช่ใช้แพทย์จริงทำให้คนที่มีอาการข้างเคียงเนี่ยไม่ได้รับอาการข้างเคียงรุนแรงสักเท่าไหร่แล้วยังไปค้นพบด้วยนะคะว่านายธนกรเนี่ยในปี54เขาเคยเปิดคลินิกเสริมความงามมาแล้วแต่ว่าต้องปิดตัวลงเพราะว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใช่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปทางด้านของนายแพทย์พนุวัฒน์เนี่ยก็คือทางเจ้าหน้าที่ของสบส.นะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ากรณีนี้เนี่ยคือนายธนกรโดนแน่นอนอยู่แล้วผิดกฎหมายแน่นอนแต่สำหรับสถานคลินิกเองที่รับนายธนกรเนี่ยเข้าไปอาจจะมีความผิดไปด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็ต้องขอสอบสวนก่อนแต่ในเบื้องต้นขอปิดทำการก่อน30วันนะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่จะไปคลินิกก็ตรวจสอบให้ดีๆนะคะใช่แล้วนะครับเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวประเด็นหน้าหนึ่งกันว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างติดตามช่วงหน้าครับมีโซดาลีโอติดตู้เย็นไว้สดชื่นครับประกาศแม่เหล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่30เมษายน2565เท่านั้นโซดาลีโอสิงห์เลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลยสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวหน้าหนึ่งกันครับมีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างเรื่องแรกนะครับความคืบหน้าของคดีคุณแตงโมครับแม่แจ้งเพิ่มทำลายหลักฐานพิรุธในมือถือ5คนสปีดโบ๊ทลบรูปข้อมูลนะครับโดยทนายเดชาควงแม่แตงโมเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนครับเพื่อเป็นข้อมูลดำเนินคดีข้อหาทำลายพยานหลักฐานกับกวนเพื่อนทั้ง5คนหลังพบรูปภาพและข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของคนบนเรือสปีดโบ๊ทถูกลบทิ้งแม่ฉิมยันไม่มีให้ค่าบังแจ็คแฉเคยคุยกันแค่ 4-5 คำกลับดูดเสียงไปตัดต่อทำคลิปสร้างความสับสนให้สังคมจ่อแจ้งจับข้อหาหมิ่นประมาทกับเกลียนคีย์บอร์ดด้านทนายเดชามั่นใจไม่เกินสิ้นเดือนเมษายนปิดจ็อบจบคดีได้แน่นอนนะครับข่าวสุดท้ายนะคะมาดูเรื่องของรวยๆกันบ้างค่ะกับการประมูลป้ายทะเบียนสุดดุเดือดเลยนะคะงานนี้เนี่ยมีทั้งรวย999และรวย888ไปดูกันนะคะว่าแต่ละป้ายเนี่ยจะประมูลดุเดือดกันแค่ไหนค่ะป้ายประมูลรถพิเศษดุเดือดนะคะมีผู้เข้าร่วมประมูลที่โรงแรมภูแมนแล้วก็เสนอราคาทางออนไลน์ค่ะทะเบียนรวย999สุดพีคนะคะมีผู้เสนอราคาสู้กันถึง424ครั้งจนได้ผู้ชนะราคาที่ 18,560,000 บาทด้วยกันค่ะส่วนอีกป้ายหนึ่งนะคะก็มาแรงไม่แพ้กันค่ะป้ายทะเบียนรวย888เนี่ยก็คือมีผู้เสนอราคาร่วมกันถึง320ครั้งได้ผู้ชนะราคาที่ 11,100,000 บาทค่ะเบื้องต้นเนี่ยผ่านไปได้แค่9ป้ายทะเบียนจากคนที่นำมาประมูลทั้งหมด84หมายเลขฟันเงินประมูลไปกว่า66ล้านบาทใช่นะครับนี่คือต้องบอกว่าดุเดือดมากๆเลยนะใช่จริงๆแล้วเรื่องป้ายเนี่ยคือยังไม่ได้มีแค่2เลขนี้อย่างเดียวนะยังมีรวย999นะครับรวย888รวย9รวย1หรือว่ามีตัว
ตัวอักษรข้างหน้าคำว่าหิ่งก็มีคำว่าบุญก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมใน84ป้ายแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจในการประมูลนะครับก็ไปประมูลกันได้เพราะว่าวันนี้ยังมีการเปิดอยู่เหมือนกันเงินทั้งหมดที่ได้ครับก็จะไปเข้าสู่เรื่องของกองทุนนะครับในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้หลายคนตั้งคำถามบอกว่าอยากจะถ้าสมมติว่าประมูลป้ายราคาขนาดนี้จะประมูลป้ายหรือซื้อรถใหม่หรือซื้อบ้านดีเป็นพี่ยศว่าไงคะซื้อบ้านแล้วก็ค่อยๆซื้อรถขับธรรมดาดีกว่าดีไหมถ้าเป็นดาวนะเราจะซื้อป้ายเลยถ้ามีตังค์ในซื้อป้ายเพราะว่าอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้าจาก18ล้านนี่ใช่ไหมคะอาจจะเป็น30ล้านก็ได้แต่ถ้าเราซื้ออสังหาริมทรัพย์มันก็อาจจะได้เหมือนกันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนกันไปแต่เอาเป็นว่าใครเห็นว่าคนขับรถทะเบียนนี้ก็รู้ได้เลยว่าคนรวยแน่นอนใช่โอ้แค่ป้ายก็รวยแล้วนะคะใช่นะครับเอาละครับนี่ก็คือประเด็นข่าวนะครับที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ครับส่วนวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ